นับสนุนโดย Advice มากกว่าที่คุณคิดต่อครับมาในคลิปนี้ผมจะติดตั้งชุด Water Cooling เข้าไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโดยผมจะเริ่มต้นที่การติดตั้งตัวบล็อก CPU เข้าไปที่เมนบอร์ดก่อนเราเริ่มต้นด้วยการใส่เพจหลังให้กับบล็อก CPU ก่อนนะครับเพจหลังจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวโฟมอยู่เพื่อป้องกันจุดที่มันมีกระแสไฟเพื่อไม่ให้โดนเพราะแผ่นเพจนี่เป็นแผ่นเหล็กก่อนที่เราจะใส่ไปที่เมนบอร์ดเราต้องรู้รุ่นขาด้วยว่าเราใช้กับเมนบอร์ดซ็อกเก็ตอะไรอย่างเช่นตัวนี้มันจะมีหลายระยะตามเมนบอร์ดอย่างเช่น775 1150 1151หรือพวก2011หรือขา AMD อย่างเช่นเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดซ็อกเก็ต1151ถ้าดูในคู่มือนะครับก็คือเขาจะให้เลือกใช้ตรงรูกลางทั้ง4มุมรูกลางเราก็จำเป็นต้องมันจะมีตัวน็อตตัวหนึ่งที่ยาวที่สุดที่มากับบล็อกเราก็ใส่ไปเลยแทงขึ้นมามันจะมีบ่าอยู่หน่อยนึงที่หัวน็อตนะฮะเราพยายามใส่ให้น็อตจมที่สุดพอใส่เสร็จแล้วเราก็คว่ำเมนบอร์ดเราจะสังเกตได้ว่าข้างหลังมันมีรูมันจะมีตรงขาเพจของเขาเลยมันจะมีน็อตอยู่3รูนะฮะเพจก็มี3รูเหมือนกันเราต้องใส่ตามเขานะฮะอันนี้เราใส่ไปแล้วสังเกตได้ว่าตัวหัวน็อตที่อยู่ด้านล่างมันจะตรงกับรูที่เว้นไว้พอดีต่อไปเราก็ใส่ตัวแหวนนะฮะแหวนพลาสติกพอใส่แล้วมันก็จะมีน็อตตัวหนึ่งที่ไว้ล็อกตัวเพจกับตัวเมนตัวแผ่น PCB เมนบอร์ดเข้าไว้ด้วยกันเราก็ไขไปเลยมันจะมี4ตัวเหมือนกันอันนี้ใช้มือไขก็พอนะครับคือไม่ต้องใช้ครีมหรืออะไรไม่ต้องใช้พวกประแจเลยนะฮะแรงกดเท่าไหร่มันถึงจะพอเพื่อจะให้มันยึดอยู่ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันว่าตามแรงมือของเราไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปคือให้มันมีน้ำหนักในการแรงกดที่พอเหมาะทั้ง4ตัวนะเพราะว่ามันจะได้หน้าสัมผัสมันจะได้แนบเหมือนกันทั้ง4ด้านโอเคแต่นี้ผมยึดตัวเพจหลังกับตัวเมนบอร์ดเข้าด้วยกันแล้วต่อไปเราก็มาใส่บล็อก CPU แล้วตอนนี้บล็อก CPU ก่อนจะใส่มันจะมีตัวกันหน้าสัมผัสควรลอกออกก่อนนะครับก็คือถ้าไม่ลอกออกก็คือมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยจาก CPU มันไม่ส่งผ่านมาที่ตัวหน้าสัมผัสของบล็อก CPU โดยตรงพอลอกออกแล้วเราทำไงต่อเราก็ใช้ซิลิโคนก็คือใส่ตัวซิลิโคนเข้าไปที่ CPU นะคุณอยากจะได้ทางน้ำแนวไหนมันจะมี2 อย่างคือแนวนี้กับแนวนี้เลือกได้2 อย่างนะครับแต่ที่นิยมที่สุดก็คือหันตัวหนังสือโลโก้ไว้ระนาบเดียวกับแนวของเมนบอร์ดมันจะทำให้สวยงามกว่านะฮะระวังไปพอวางเสร็จแล้วเราก็ลองด้วยแหวนอีก4ตัวเหมือนกันเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ไขไปโดยตรงอ่ะมันจะทำให้ขีดข่วนตัวขาของ CPU เขามีแหวนให้มาครบนะครับพยายามใส่ให้หมดนะฮะคู่มือสำคัญนะครับอันนี้บอกเลยคือแรกๆอ่ะกระทั่งทุกวันเนี้ยผมก็ยังต้องดูคู่มืออยู่เพราะว่าเพื่อความมั่นใจว่าขามันจะมีตัวเลขหรือตัวอักษรบอกอยู่ว่า A B C D E เราควรใส่ให้ตรงตามที่เขาบอกนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาไม่มีขาดไม่มีเกินเพียงแต่เราใส่ไม่หมดหรือหมดแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เราก็ใส่ไปถามว่าเหมือนกันใช้น้ำหนักมือแค่ไหนคือไม่ต้องแน่นมากครับเพราะว่าถ้าแน่นมากผมกลัวว่ามันจะไปกด CPU หนักเกินไปเราควรจะใช้ตามแรงมือของเราคิดว่ามันพอแล้วมันแน่นแล้วแค่อยู่ก็พอครับโอเคนี่นะครับคือการใส่บล็อก CPU ที่ถูกต้อง